จากอิหร่านครับโมฮัมหมัดบากี้นี่ครับ21กับ28ปีนะครับช่างเท่ากันครับ67กิโลกรัมส่วนสูงนี่เป็นโมฮัมหมัดบากี้นะครับที่สูงกว่าส่วนไฟชกนี่ก็เป็นนักชกอิหร่านครับที่ต้องบอกว่ามีมากกว่าครับวันนี้นี่แฟนๆชาวเมียนมาเนี่ยเข้ามาติดตามที่ไทยไฟอารีน่ากันมากมายเลยนะครับโอ้ด้านหลังตะโกนกันมันเลยล่ะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวฟังเสียงเชียร์เพราะว่าคู่ที่2ก็ยังเป็นนักชกเมียนมานะครับจะปะทะกับนักชกไทยพูดถึงเมียนมานี่เขาจะคุ้นเคยกับการชกแบบว่าคาดเชือกอ่ะเนาะแล้วซึ่งเอกลักษณ์ของไทยไฟลีกเองก็แน่นอนครับเรื่องราวของคาดเชือกนี่เราให้ความสำคัญนะคุณชายนะใช่ครับเราอนุรักษ์ในเรื่องของมรดกของชาติครับการชกมวยไทยแบบไทยแบบคาดเชือกครับส่วนกรรมการผู้ชี้ขาดครับนี่ล่าสุดเนี่ยรับบทพระเจ้าเสือนะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวครับบนเวทีรับบทในวันมวยไทยนะสามท่านให้คะแนนนะครับยังมีภูกิจพราวยูนบุญอ่อนเพ็งพึกและถาวรอิงอุบลครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะได้ใช้บริการของกรรมการหรือเปล่าครับใส่กันแล้วมาถึงยังพูดชื่อกรรมการไม่ทันเสร็จแกใส่กันไม่เลี้ยงเลยอ้าวเดี๋ยวดูครับหมัดซ้ายมาสักครู่เข้านะเอาจับคอมาดีกว่าครับจับคอมาดีกว่าครับแม่อยู่นอกเสียวหมัดหน่อยย่อแล้วย่อแล้วเตะไปหลุดครับหมัดซ้ายมาโอ้ยหมัดซ้ายเจอกระแทกคุ้มเหมือนกันยังแหมมีลื่นนิดนึงครับโอ้ยศอกแหมพอแกโดนสับคุณภาษากายแกกู้ชาติบอกมาอีกเอาสิยืนให้ต่อยเลยเอาสิแม่นี่ครับเรียกได้ว่าคู่ก่อนเลยครับ What happened เอาไม่รู้ว่าโมฮัมเหม็ดบากี้นี่จะตกใจหรือเปล่าครับต่อยเข้าไปขนาดนี้นี่ยังไม่เจ็บเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวดูเอาคืนไม่เจ็บคืนได้เอาโดนเดี๋ยวยืนได้ต่อยโอ้โหแม่เรียกว่าท้าทายดีเหลือเกินครับโอ้โหเอาหน้ารับหมัดซะแล้วครับทางด้านจอสัวโอ้โดนก้านคออีกเอ้าโอ้โหทำไมถึงขังกันขนาดนี้โอ้เอาละครับเจ้าพระคุณลุงช่องผีไม่กอดเตะเจาะพื้นไปครับกอดไว้ครับขอสงบสยบคลื่นลมสักนิดนึงครับให้ได้หายใจหายคอกันบ้างเตะขวาไปครับจะเสียบไปเอาเตะขึ้นก้านคอแหมแต่ตัวเองโดนเพื่อนวิ่งชนล้มไปเลยครับเอาครับโหดมันฮาเหมือนเดิมครับขยับเดินต่อครับนักชกเมียนมาจอซัวแหมจอซัวโดนแข้งเอายักไม่เจ็บโดนหมัดเข้าไปอีกโอ้โหกินเหล็กกินไหลมาหรือเปล่าครับทนเหลือเกินโอ้โหยิ่งโดนแกยิ่งคึกอ่ะแม่พอโดนแล้วแกบอกมาอีกดิมาอีกสิมาอีกสิเสียไปจุกไหมจุกไหมตัวเริ่มงอผู้ชายแม่ไปเรียกอาวุธคู่ต่อสู้ครับโอ้ยตายแล้วตีเป็นกระสอบเลยเอ้าแม่เลือดแทบจะมาแล้วครับโอ้หักเหลี่ยมไปโอ้เอาเดี๋ยวดูครับว่าต่อยเขาไม่หล่นโดนบ้างเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับโมเมนต์บากี้โอ้วงในแม่ชักจะหน้าตาหอดสีเลยนะครับเจอเหวี่ยงลงไปเมื่อสักครู่โอ้โหมันหาของแท้เลยครับล้วงลำตัวเตะไปโอ้ยก้านคอสองเข้ามาแม่แกทนเหลือเกินครับดื้อยาด้วยแล้วหัวจิตหัวใจแกแหม่เฮ้ยเอาละคู่แรกกันหมดเสียงแล้วผู้บรรยายโอ้แม่คนเปนี่บอกว่าเตรียมจะขึ้นบนเวทีเนี่ยหลายรอบแล้วครับแต่ก็ยังอยู่ได้นะครับมันเยเจ้าตัวโอ้โหแหมดูครับหูเหอที่แดงหมดแล้วก็ยังลุยต่อเอาเดินไปโดนแข้งไม่เจ็บไม่เป็นไรพยายามต่อยคืนเอาแล้วครับแหมขวาได้อยู่ต่อยหมัดโอ้ยแหมละครั้งดังก่อนครับพักคู่เดียวใครครูเปิดหัวนะครับใส่กันขนาดนี้แล้วดูครับแม่มันเยจอสัวกินเหล็กกินไหลมาครับทนเหลือเกินโดนเข้าไปชุดใหญ่ครับนี่ศอกอีกทีครับของโมฮัมเหม็ดบากี้โอ้โดนหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับดูครับนี่การคอแข้งซ้ายครับแล้วก็ดูตีเป็นกระสอบไปครับดอกนี้โอ้เด้งเป็นกระสอบซ้ายนะครับเมื่อกี้พี่โจบอกว่าที่มุมขาวเนี่ยเขาสั่งการแล้วนะว่าบอกยกนี้ให้เอาจริงได้ยกนี้เขาจะเอาจริงละ ยกที่แล้วเนี่ยลองโดนดูก่อนเดี๋ยวยกนี้จะลองทำดูบ้างนะยกที่แล้วนี่บอกว่าแค่เหมือนกู้ชายยิ่งโดนแล้วยิ่งเดินป่ะโอ้
โดนเจ็บๆเนี่ยไม่รู้ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอ ดูว่าจังหวะสวนนี่จะเป็นอย่างไรครับไปท้าทายไม่ได้แต่หลับมาหลายคนแล้วนะบางทีเนี่ยคนต่อยอยู่นะหมดแรงไปบางก็มีนะครับแลบลิ้นอีกแล้วเจอแข้งเจอเข่าครับเจอเข่าแล้วจังหวะกระทุ้งผักเข้าไปก่อนแล้วเตะขวาไปโดนโอ้โหดูการยืนมวยอาจจะไม่สวยงามครับแต่ว่าความทนทานนี่มาก่อนเอ้าเจอหมัดแม่ชักจะกัดฟันกัดฟันเดินแข้งซ้ายต่อยตวงตวงเอาแม่นึกว่ามีอาการครับขวาบนเอาแล้วก็แกคอหัวด้วยเองแล้วแม่ทนจริงครับโอ้ดิหมัดลนแม่เสียหลักมันจะประเภทแบบว่าเสพติดความเจ็บปวดครับโอ้เรียกหมัดเรียกศอกอีกเหลือเกินครับเอาโดนเยอะนะหนามันจะไปโดนนะโดนเข่าอีกแล้วครับโดนอีกแล้วแหมโดนมากๆชักจะระทวยเหมือนกันเลยครับแต่หัวจิตหัวใจแกนี่แหมนับถือครับนับถือครับต่อยไม่ต่อยง้างแล้วเตะซ้ายเข้าไปป้าบก็ให้เอาหมัดมาไม่ถึงไม่ถึงหมัดซ้ายครับเจอเข่าเจอเข่าอีกแล้วโอ้ยหลบได้โอ้โหเนี่ยใส่กันแบบลืมหายใจจริงดึงมาแล้วสับแล้วเทโอ้โหยังไม่หมดครับยังลุกมาต่อแล้วดูครับชนอย่างเดียวครับเชิงไม่สนตอนนี้คนที่เหนื่อยคือมูฮัมหมัดบากี้ละต่อยจนเหนื่อยเนี่ยยังเดินไม่หยุดนะครับเอาโดนแข้งเข้าไปชักจะมีอาการมาแล้วซอยทีช็อตไหมแลบลิ้นแลบลิ้นโดนก้านคอครับแล้วเดินไถก้านคอไปเลยเอาดิก้านคอมาเลยแล้วก็เดินไถไปเลยเดี๋ยวได้รู้ครับใครหมูใครจ่าเจ็บแล้วโดนกระจับโดนกระจับหรือว่าเตะจนเจ็บโอ้เหลือเชื่อครับหมดคำบรรยายจริงครับดูครับโอ้ความทนทานความอดทนของนักชกเมียนมาครับยอมแล้วครับเบิ้ลคำซิว่าสุดยอดทั้งคู่สุดยอดทั้งคู่โอ้ดูลูกจังหวะการคอนี่ต้องไปแล้วครับยังอยู่ได้ครับเอาถึงจะอาการไม่ดีเลยครับอีลานแม่ต่อยจนเหนื่อยครับอย่างว่าลุยต่อมานเยจอซัวลุยไปแม่เดี๋ยวว่าแต่คนต่อยเหนื่อยตอนนี้คนดูก็เหนื่อยไปด้วยแล้วเตะขวาเข้าไปอย่างแรกลิ้นปิ้นตาได้ครับดูสิแกเล่นหน้าเล่นตาอย่างเดียวแต่ว่าแหมต้องเปลี่ยนเป็นออกอาวุธบ้างนะแหมแล้วโดนเยอะนี่จริงๆความบอบช้ำนี่ไม่เยอะนะตานี่อาจจะมีปิดๆหน่อยครับเอาลุยต่อไม่รู้ครับไม่สนเสียไปครับเสียเข่ายังมาได้ต่อยหมัดคืนโอ้ดูโมเมนต์บาร์กี้ก็ท้อเหมือนกันครับทำยังไงมันถึงจะลงเนี่ยโหหมดยก2ครับเดี๋ยวเราพักคู่เดียวกลับมาลุ้นกันต่อนะครับคู่นี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับมูฮัมหมัดบากี้กับมันเดียจอสัวครับนักชกจากเมียนมาดูครับโดนเข้าไปแต่ละดอกเนี่ยต้องบอกว่าเจ็บๆทั้งนั้นครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับภาษากายสงครามประสาทแกสุดยอดเลยอ่ะคือส่งสัญญาณมาตลอดครับว่าไม่เป็นอะไรครับยิ่งโดนยิ่งเรียกอ่ะตอนนี้คนเตะเหนื่อยแล้วผู้ชายใช่ดูสิมาดูมีแลบลิ้นงงเลยครับเนี่ยดูดอกนี้ครับลำตัวนี่ฮะลำตัวก็โดนครับนี่เข้าลิ้นปีไม่เป็นไรครับดูครับโอ้โหเหลือเชื่อครับนี่ทีมเขาเต็มๆครับโอ้ยังยิ้มได้ครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะดูฮะโอ้โหด็อกเตอร์นพพรวัฒน์ครับยิ้มด้วยครับมีความสุขคนชกก็มีความสุขคนดูก็มีความสุขที่มีความทุกข์คือผู้บรรยายครับเจ็บคอชิบเป๋งเลยตอนนี้หมดลมแล้วแต่ว่ายังไม่หมดลมหายใจนะตายตายตายสุดยอดจริงๆโอ้โหเอาครับเดี๋ยวตามมันต่อครับเส้นทางของการชกคู่นี้ครับยังมีให้ลุ้นอีกแต่ถ้าเสมอก็ดียก4ต่อนะฮะทำเป็นเล่นไปครับโอ้น้ำตาเล็ดหมดแล้วครับตอนนี้ครับโอ้แกโอ้ชอบเลยครับแบบนี้ครับชอบเลยครับแบบนี้ครับเอาซ้ายต่อยเข้าไปวงในเอาเสียบมาก็เสียบพื้นไปสินี่ครับเกาะคอได้ต้องเสียบบ้างครับแกเน้นมาทางเล่นหูเล่นตาที่ส่วนใหญ่ครับมาออกอาวุธแล้วยกนี้ครับโอ้เจอหมัดแหมทำเอาส่วนเซเหมือนกันครับหลักไว้ก่อนโอ้ยจะเตะเสย
เกือบโดนครับฟอนคิกครับลุยต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะมีใครหล่นใครล่วงนี่ฮะจะแกะอาการไม่ดีเลยครับโมเมนต์บาร์กี้อ้าวยังแม่นอยู่นะครับอาวุธแล้วดูครับจังหวะเดินโอ้เอาครับหมัดขวาแต่หมัดโอ้โหเหมือนไม่ได้โดนอะไรมาครับฟื้นกลับมาอีกแล้วครับมันเยจอตัวลุยเข้าไปตีเข่าโอ้โหดูครับนี่เกินมนุษย์ครับความอึดผู้มีความเจ็บปวดของจริงนี่โอ้ยไอจังหวะต่อยตัวเองเนี่ยน่าจะเจ็บกว่าตัวเป็นบังกี้ต่อยนะครับบังกี้โดนสอกมาไม่เท่าไหร่นะตบหน้าตัวเองแรงกว่าอีกครับอ้าวโดนเขามาดิมาดิเออมาดิจับแล้วเทครับนี่โอ้แม่เออไม่ธรรมดาซะแล้วครับโดนบิดคืนบ้างดูจากอาการนี่ก็ไม่รู้ว่าใครจะเหลือเยอะเหลือน้อยกว่ากันนะครับโบเบนบาร์กี้ที่ออกอาวุธเข้าเป้ามาโดยตลอดนี่ก็ปอแป้ครับช่วงนี้ก็วิกฤตเหมือนกันครับดูครับไปไหนไปนั่นแล้วครับชักจะก้นหนักครับลุกช้าเอาลุยต่อครับมวยเมียนมานี่ครับเจ้าพ่อเลดเวทักจะแย่เหมือนกันครับโมเมนต์บาร์กี้เอาหายใจไม่ทันโอ้โหแต่แบบนี้นี่กรรมการจะตัดสินอย่างไรครับตามอาวุธนี่เอาซ้ายไปขวาอีกทีนึงดูฮะยืนให้ต่อยยืนให้ศอกเออมีความสุขกับการโดนไอ้น้องกับพี่ในคนละชั้นครับก่อนจะนิ่งนี่พี่ก็กลิ้งมาก่อนนะกลิ้งมาเยอะมากแต่ตอนนี้พี่นิ่งละเตะจนล้มเองครับบาร์กี้อ่ะสาเขือนี่เปียกไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้ดูเอาช่วงโค้งสุดท้ายบุกต่อเอาน็อกเลยหรือเปล่าดูครับเตะก็ไม่อยู่ต่อยก็ยังยืนอยู่ได้เอายังเดินต่อโอ้โหท้อแทนโมเมนต์บาร์กี้เลยมาบ่อยๆเด้อ จำชื่อไว้ด้วยมานเยจอซัวมาบ่อยๆโอ้โหหมดยกสุดท้ายครับแน่โอ้โหเดือดจริงๆครับคู่นี้พี่โจบอกขอ5ยกไปเลย โอ้โหนี่ครับความมันของไทยไฟท์ลีกครับคู่แรกของเราครับว่าเกมนี่จะเดินทางมาจนถึงยกสุดท้ายได้นะครับนี่จังหวะต่อยหมัดตรงนี้ฟอนทิกก็เตะพาหมากไปเลยครับไม่โดนเดี๋ยวจังหวะจ้วงหมัดหมัดนี้เต็มเต็มครับโอ้โมเมนต์บาร์กี้นี่โดนเหมือนกันนะครับแต่ยังอยู่ได้นี่ครับโดนแล้วก็โอ้โหตีอกชกตัวฮะนี่มาอีกเลี่ยงอีกเอ้าเลี่ยงอีกแล้วดูครับโดนเต็มๆนะฮะโอ้โหทนจริงครับมานเยจอสัวครับโอ้โหแกสุดๆไปเลยครับคนศอกคนศอกเนี่ยครับศอกจนเหนื่อยเองนะครับและผลการตัดสินนะครับเรามาลุ้นกัน and the winner isBlack Corner Muhammad from Iran ก็เป็นมูฮัมหมัดบาร์กี้จากอิหร่านนะครับที่เป็นฝ่ายชนะไปเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับคู่ต่อไปกลับมาเพชรสยามกับเยยินเนือง